สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมวาวจารุวัฒน์ครับในรายการไลฟ์ทอล์กนะครับที่เราจะมาเจอกันทางเพจตุงตะข่ายนะครับทั้งใน Facebook รวมไปถึงใน YouTube ช่องตุงตะข่ายด้วยนะครับวันนี้ครับสิ่งที่ผมจะมานำเสนอกับทุกท่านเป็นเรื่องราวของสองสาวครับสองสาวที่ต้องบอกว่าโอ้โหหน้าตานี่แน่นอนแล้วครับสวยน่ารักแล้วก็ที่สำคัญครับมีคอมีใจรักฟุตบอลครับแล้วก็เป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องราวของเขากันว่าเป็นมายังไงทำไมถึงมาเป็นแฟนแมนยูแล้วก็มาทำเพจเกี่ยวกับฟุตบอลแล้วก็เป็นเพจของแมนยูซะด้วยนะครับนี่มาแล้วนะครับสวัสดีครับก่อนจะพูดคุยกันน่ะหนูขอนิดนึงได้ไหมพี่วาวจะขออะไรครับทำไมเมื่อกี้ตอนที่พี่บาวพูดคำว่าสวยมันดูกัดฟันมากเลยดูไม่จริงใจเหรอเออมันดูแบบอย่าพูดแบบนี้สิสวยสวยคือมันเขาเรียกว่ามันใช้อารมณ์ร่วมมันคำว่าสวยเนี่ยมันพูดธรรมดาไม่ได้มันต้องแบบมีอินเนอร์ไงพี่ชี่คิดมากไปหรือเปล่านี่คือเป็นเพจพีชชงพีชชี่ถูกไหมครับพีชชงพีชชี่พีชชงพีชชี่ส่วนของน้องแฟนนี่คือดูบอลแบบแฟร์ใช่ค่ะถามน้องแฟร์ก่อนน้องแฟร์ชอบดูฟุตบอลมานานหรือยังคะชอบดูฟุตบอลมานานหรือยังจริงก็อาจจะถ้าพูดถึงช่วงเวลาจะยังไม่นานมากค่ะแต่ว่าเริ่มรู้จักหรือว่าเริ่มได้แบบดูจริงๆอ่ะก็สักพักนึงแล้วเพราะว่าคุณพ่อชอบดูค่ะแล้วก็คุณพ่อเชียร์แมนยูเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นค่ะแต่ว่าถ้าแบบจะมาอินไซต์หรือว่าแบบอุ้ยตั้งใจดูจริงๆเลยก็เมื่อไม่นานมานี้ค่ะแล้วส่วนพี่ชี่ล่ะคะพี่ชี่ชอบดูฟุตบอลหรือว่าดูกีฬาอะไรพวกนี้มานานหรือยังถ้าถามว่าดูฟุตบอลที่เริ่มแบบเชียร์จริงๆจังๆเนี่ยหนูเชียร์หลังฟรอง98คือตอนฟรอง98มันมีเดวิดเบ็คแฮมโดนไล่ออกแล้วคือตอนนั้นมันเป็นข่าวที่มันแบบเป็นข่าวดังมากแล้วทุกช่องก็นำเสนอข่าวนี้แล้วมันมีเกมนึงพี่ชี่จะไม่ได้หรอกแต่แมนยูลงแข่งในโอชอฟอร์ดกับใครไม่รู้พี่บิ๊กจ๊ะเป็นคนพาแล้วพี่บิ๊กจ๊ะก็พาแล้วก็แบบเนี่ยเบคแฮมนะได้บอลทีไรแม้ว่าจะเล่นในบ้านในโอชอฟอร์ดก็ยังถูกโขทุกทีแม้ว่าจะจบเรื่องฟอง98ไปแล้วหนูก็เลยแบบโหเขาทำไมเขาก็หน้าตาดีออก คือกีฬาเราดูอยู่แล้วเพราะเราชอบแต่แบบเหมือนตอนนั้นมันจุดประกายว่าแบบแล้วไปโหเขาทำไมสงสารเขาว่าอะไรแบบนี้แล้วมันก็เริ่มจากจุดนั้นแล้วเราก็เลยแบบชอบเบคแฮมเชียร์แมนยูแล้วก็มาเรื่อยๆจนถึงวันนี้เลยค่ะนักฟุตบอลของแมนยูคนแรกที่แฟนประทับใจคือใครโอ้โหนักฟุตบอลคนแรกเหรอวินี่ไงมีคนรู้ว่าเราชอบแดเนียลเจมส์คือเพราะว่าชอบจริงๆหนึ่งอย่างที่แบบปื้มเบคแฮมเลยเอาขอหนึ่งอย่างที่เราชอบความหล่อคืออะไรจริงๆจากใจเลยนะถ้าถามว่าสเปคหน้าตาผู้ชายที่หนูชอบจะเป็นยังไงหนูชอบผู้ชายตี๋แบบโอป้าอะไรอย่างเงี้ยหนูจะชอบแต่เบคแฮมอ่ะคือนอกมันอ๋อโอเคนึกออกปะเหนือก็เป็นโปรโลแล้วกันนะความขยงความขยันอะไรด้วยกับเรารักเดียวใจเดียวอะไรอย่างเงี้ยดราม่าในวันนั้นแล้วก็แบบฝีมือฝีเท้าอะไรหลายอย่างมันประจวบรวมกันและแฟนกับแดนนี่เจมส์เนี่ยไม่รู้สิผมว่าอาจจะเป็นผู้เล่นที่แฟนแมนยูชอบไหมชอบแหละแต่ก็คงอาจจะมีไม่เยอะมากแต่เราถึงขั้นคลั่งไคล้เลยเนี่ยจุดอะไรเป็นมันมีแวบแรกหรืออะไรยังไงที่ไปชอบเดนนิสเจมส์ในวันนั้นน่ะวิ่งเก่งมากวิ่งโคตรเก่งวิ่งโคตรเร็วแล้วก็วิ่งสุดลงคือมันโอ้ก็แบบอะไรวะเนี่ยคือไปแข่งแข่งวิ่งไหมตาคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆหนูรู้สึกว่าเขาตั้งใจเขาทุ่มเทเขาพยายามวิ่งตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเนี่ยแหละทุกครั้งที่เขาได้รับโอกาสมันเป็นอะไรที่เราเห็นเลยว่าอาจจะทำผลงานได้ไม่ดีแต่ว่าไม่เคยมีใครบอกว่าเฮ้ยเขาขี้เกียจหรือว่าไม่ดูไม่วิ่งเลยวะอะไรอย่างเงี้ยงั้นพี่สรุปได้เลยว่าอย่างที่สองคนชอบเนี่ยอาจจะไม่บอกผู้ชายทั่วไปนะคือบางทีผู้หญิงก็ไม่ได้ชอบแบบแค่หน้าตาอย่างเดียวถูกไหมมันเป็นส่วนอื่นถ้ามันรวมกับหน้าตาที่โอเคมันอาจจะมีบางมุมที่เขาไม่ได้เป็นสเปคหรอกแต่มันโดยรวมแล้วมันได้มันก็โอเคมาส่งเสริมกันถูกไหมหลักๆคืออะไรรู้ไหมพี่วาวอะไรความเสมอต้นเสมอปลายนี่เอ้ยนี่ก็ขยันเสมอต้นเสมอปลายไงเข้าใจเพราะอะไรถึงตัดสินใจมาทำช่องเกี่ยวกับแมนยูคิดนานมากคือตัดสินใจนานมากว่ากับอีกแค่กดเริ่มทำเพจสร้างเพจใน Facebook อ่ะมันแบบ
เฮ้ยจะดีหรอจะทำดีหรอเราก็เริ่มดูมาได้ไม่นานมากแล้วแบบเราก็ไม่ได้แบบเก่งอะไรขนาดนั้นข่าวคือบางทีเราก็ยังอ่านจากของคนอื่นอยู่เลยมันก็มีช่วงนึงที่เราก่อนที่เริ่มทำเพจก็คิดหนักเหมือนกันค่ะว่าจะทำดีไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าลองดูเรามันเหมือนเป็นการท้าทายตัวเองเหมือนกันค่ะแล้วก็ตอนนั้นนะพี่ชายเขาก็บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเขาจะแบบคอยช่วยคอยไกด์อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเคยทำเพจฟุตบอลมาก่อนเนาะเขาก็เลยแบบโอเคยังอุ่นใจว่าโอเคเรามีคนช่วยอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนพิชชี่ล่ะครับพิชชงพิชชี่เป็นมายังไงถึงเมื่อก่อนมันไม่ได้ชื่อว่าพิชชงพิชชี่ด้วยนะคือต้องบอกเมื่อก่อนชื่อพิชชี่ TR News อ๋อ TR News คือไทยรัฐ News ก็คือจะบอกว่ามันเป็นช่องของหนูตั้งแต่ทำงานที่ไทยรัฐถูกไหมใช่คือจริงๆอ่ะถ้าถามอ่ะหนูทำมานานมากแล้วแต่ว่าตอนที่หนูเริ่มหนูไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเพจเกี่ยวกับแมนยูเป็นเพจเกี่ยวกับกีฬาหรืออะไรเลยคือตอนนั้นอ่ะหนูเริ่มอ่านข่าวที่ไทยรัฐอยู่แล้วทีนี้ที่ไทยรัฐเขาก็มีนโยบายว่าแบบเนี่ยทุกคนก็มีโซเชียลมีเดียเป็นของตัวเองเขาก็แบบบอกว่าแบบอยากให้ทุกคนเปิดโซเชียลมีเดียของตัวเองเป็นพับบิกนะอย่างใน IG ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นแบบunderscore TR News ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าวันไหนใครจะทำงานอะไรให้มาอัปเดตในโซเชียลมีเดียของตัวเองด้วยหนูก็เลยตั้งเพจขึ้นมาซึ่งตอนแรกที่ตั้งเพจแรกๆก็ไม่ได้มีคอนเซปต์อะไรเลยค่ะก็แค่ลงรูปตัวเองวันอ่านข่าวก็ทำไปเรื่อยๆอย่างช่วงนั้นแบบพอไทยรัฐถ่ายทอดสดบอลไทยหนูก็อัปเดตเรื่องบอลไทยมีแจกตั๋วฟุตบอลแบบที่ไทยรัฐได้ตั๋วฟุตบอลไทยมาหนูก็เอามาแจกในเพจหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็อีท่าไหนก็ไม่รู้หนูก็ทำมาเรื่อยๆจนหนูเริ่มจับทางได้ว่าคนน่ะชอบเวลาหนูพูดเวลาหนูโพสอะไรเกี่ยวกับแมนยูก็อาจจะเป็นเพราะว่าหน้าหนูแบบชอบแมนยูจัดๆอะไรเงี้ย mm-hmm. แล้วเขาเริ่มจับทางว่าเขาชอบเวลาที่หนูแบบโพสก่อนเกมพรีวิวด้วย mm-hmm. แบบหนูใส่เสื้อตัวเองใส่เสื้อแมนยูแล้วก็โพสพรีวิวก่อนเกมแล้วก็แบบ mm-hmm. โพสหลังเกมอะไรแบบเนี้ยแล้วมันกลายเป็นว่าคนชอบแล้วคนก็เริ่มติดตามมากขึ้นหนูก็เลยคิดว่าอ้าวแสดงว่าทำแบบนี้คนชอบสิแล้วหนูก็แฮปปี้ที่ได้ทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยคอนเซปต์ของเพจก็เลยชัดเจนขึ้นเรื่อยๆในช่วงแรกๆของการทำเพจเนี่ยมันมีปัญหามีอุปสรรคอะไรจากคนที่เป็นคนติดตามเราไหมแฟนใช่ว่าทุกคนจะชอบเราหรือว่ารักเราเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็มีคนที่รู้สึกว่าเอ้ยรู้จริงหรือเปล่ามั่วหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็จะมีแรกๆที่แบบว่าเหมือนเราอาจจะแบบไม่ได้เช็คให้ดีก่อนว่าเราลงอะไรไปอะไรเงี้ยแล้วมันผิดพลาดหรือว่ามันอาจจะข้อมูลคลาดเคลื่อนมันก็จะมีทั้งสองแบบมีทั้งแบบโอเคทักมาบอกด้วยความแบบว่าหวังดีกับทักมาบอกอีกแบบนึงคือการแบบแซะๆหน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบสองแบบนั้นมันก็อธิบายไปก่อนค่ะอธิบายไปว่ามันเป็นอย่างนี้นะมันคือความเห็นของเรามันอย่างนั้นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยซึ่งหลังจากนั้นอ่ะถ้าเกิดเขาจะคิดเห็นยังไงคือเรื่องของเขาแหละเพราะว่าเราทำพาร์ทของเราที่ดีที่สุดแล้วยกเว้นถ้าแบบเขามาพูดจาไม่ดีใส่อันเนี้ยหนูแบบบายไม่ตอบโต้ช่างมันเพราะมันไม่มีเหตุผลที่จะต้องมาคุยกับพวกนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าเราอยากอธิบายตรงนั้นก่อนแล้วก็หลังจากนั้นจะยังไงก็โอเคเรื่องของคุณแหละสำหรับพี่ชี่เจอปัญหาในมุมของคนที่เข้ามาเหมือนปรามาสอย่างเงี้ยเยอะไหมก็มีมันก็เป็นเรื่องปกติเนาะพี่วาวว่าแบบบางทีผู้หญิงก็ยังไม่ได้รับการยอมรับมากในการในวงการกีฬาหรือเรายิ่งโดยเฉพาะมาวิเคราะห์ฟุตบอลแล้วมันไม่ใช่ถ้าสมมติหนูวิเคราะห์แค่คู่แมนยูอะหนูว่าคนที่ดูก็ยังจะพอเข้าใจได้พอคิดว่านี่แหละเขาเป็นแฟนแมนยูเขาติดตามแมนยูมาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยแต่อย่างสมมติถ้าไปวิเคราะห์ฟุตบอลใน True Vision นี่มันวิเคราะห์20ทีม10คู่อะไรแบบเนี้ยซึ่งก็เยอะมากแล้วเอาจริงๆก่อนที่มันจะมีการวิพากษ์วิจารณ์จากคนดูหรืออะไรก็ตามแต่หนูเริ่มกดดันตัวเองตั้งแต่หนูรู้ว่าหนูจะต้องทำงานนี้แล้วมีถึงขั้นแบบนี่เราต้องมานั่งฟังผู้หญิงวิเคราะห์ฟุตบอลแล้วหรออะไรแบบเนี้ยสำหรับหนูนะหนูอาจจะด้วยความที่แบบหนูก็อยู่ในวงการนี้มาสักพักนึงหนูก็เจอเรื่องคอมเมนต์อะไรแบบนี้มานานแล้วแต่หนูอ่านเสร็จหนูเอากลับมาย้อนดูก่อนว่าที่เขาพูดอ่ะจริงไหมคือถ้าสมมติว่าที่เขาพูดอ่ะจริงเราแก้ไขแต่ถ้าที่เขาพูดไม่จริงอ่ะหนูปล่อยแล้วสุดท้ายผลงานจะพิสูจน์เองว่าอะไรคืออะไรแมนยูณตอนนี้ในมุมของทั้งสองคนเนี่ยเป็นอะไรยังไงกันบ้างอ่ะถามแฟร์ก่อนเลยโรนัลโดงี้ได้วาลานได้ซานโชงี้เรารู้สึกว่าอุ้ยนี่แหละฤดูกาลและยืดอกสุดๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเสียความรู้สึกเหมือนกันนะกับคนที่เชียร์ตั้งใจเชียร์แล้วก็แบบ
ให้กำลังใจมาตลอดว่าแบบเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันไม่เหมือนแมนยูที่เราดูในต้นฤดูกาลหรือว่าแมนยูที่เราจินตนาการไว้ว่าแบบโอ้เรามีนักเตะมาใหม่เยอะแยะมากมายมันน่าจะต้องดีแน่ๆไม่ดีแบบนั้นถ้าพูดถึงอารมณ์ของพิชชี่กับแมนยูหน้าปัจจุบันรู้สึกยังไงถอนหายใจยาวมากเลยอ่ะมันดูแย่ขนาดนี้เลยเหรอแย่พี่วาวแย่แย่แย่มากมากเราเคยแพ้ลิเวอร์พูลคาบ้าน 0-5 ไม่ล่ะไม่เคยไม่รู้จะโดนล้อไปกี่20ปีมันไม่ใช่แพ้แค่ผลมันแพ้ตั้งแต่เกมแพ้ตั้งแต่การสัมภาษณ์ของกุนซือแพ้ระบบทีมทุกอย่างแพ้หมดยังหาทางออกไม่ได้อะว่าไอช่วงที่มันแย่ๆแบบเนี้ยมันจะมีทางออกไหมแล้วมันจะออกไปทางที่ดีได้เมื่อไหร่อย่างไรพิชชี่เนี่ยไม่ต้องห่วงว่าพิชชี่นี่ถึงขั้นติดป้ายโอเล่เอาไว้หลังรถไปที่หลังรถนี่ก็ถือว่าสุดยอดละขณะที่แฟนอยู่ในฝ่ายไหนตอนนี้แฟนอยู่ในฝ่ายเชียร์ให้ยังเป็นโอเล่อยู่หรือโอเล่เอาต้องถามว่าตอนนี้ยังมีใครอินอยู่ก่อนมียังมีใช่ไหมแต่คือหนูว่ามันต้องเป็นส่วนน้อยแล้วหนูบอกตลอดเลยว่าแบบสัญญาณที่แย่ที่สุดคือการที่คนที่เคยซัพพอร์ตแล้ววันนี้เขารู้สึกว่าเขาไม่ซัพพอร์ตอีกแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันควรที่จะต้องหยุดไหมใช่เราซัพพอร์ตคุณซื้อทุกคนที่เข้ามาทำงานกับสโมสรใหญ่ๆที่ต้องรับแรงกดดันขนาดนี้แต่สุดท้ายแล้วถ้าสมมติว่าซัพพอร์ตไปปุ๊บผลงานที่โชว์ออกมามันไม่สามารถตอบโจทย์หรือมันไม่ใช่จริงๆอ่ะคือคนไม่ใช่ก็คือไม่ใช่คนไม่ใช่ก็คือต้องไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนหน้านี้มันอาจจะโอเคยังพอจะซัพพอร์ตได้บ้างเพราะว่าต้องให้เวลาเขาหน่อยเขาเพิ่งจะขึ้นมาทำทีมจริงๆจังๆเพิ่งจะได้รับสัญญาถาวรนักเตะบางขุมกำลังมันก็ยังไม่ดีมันก็เลยโอเคยังพอมีเหตุผลหาเหตุผลที่จะซัพพอร์ตได้แต่ตอนนี้ 2-3 ปีมันก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะถ้าไม่ใช่โอเล กูนาโซชาในมุมของพิชชี่ก่อนอยากให้ใครมาเป็นกุนซือของแมนยูเอาแบบไม่มีข้อจำกัดเลยอะไม่มีข้อจำกัดเลยใช่ปะจริงๆอยากได้เป๊ปอยากได้เป๊ปมานานมากตั้งแต่ก่อนที่เขาจะไปซิตี้อีกคือเป๊ปเนี่ยชอบสองอย่างถ้าลองจับเป๊ปเพราะเป๊ปมันแมนซิตี้มันก็มายากหน่อยแหละอะไรเงี้ยถ้าตอนนี้ก็อยากได้ซีดานอยากได้ซีดานถ้าไม่ซีดานก็มาลชินี่อ๋อโอเคแล้วแฟร์ล่ะถ้าความเป็นไม่ได้ดูอยากได้ซีดานแต่ว่าซีดานดูไม่ได้อยากมาแล้วก็มาชินี่อ่ะคือเคยดูตอนยูโรแล้วรู้สึกว่าอุ้ยชอบการคุมทีมของเขาแล้วแบบรู้สึกว่าถ้าได้มันน่าจะสามารถดึงศักยภาพนักเตะขึ้นมาได้ค่ะโอเล่กูน่าโซชาต้องทำอะไรถึงจะแกะสติกเกอร์หลังรถออกให้เขาโอ้ต้องทำอะไรเหรออ่ะหนูคิดเอาไว้นะว่าหนูจะติดสติกเกอร์หลังรถนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าโซชาจะเอาอ่ะหรือว่าถ้าเขาต้องมีเหตุผลเขาต้องเขาพาทีมคว้าแชมป์สักรายการหนึ่งอ่ะคว้าทีมคว้าแชมป์สักรายการหนูลอกออกให้เลยต้องเป็นแชมป์เลยต้องเป็นแชมป์ขอหนึ่งรายการลอกออกให้เลยยอมรับรายการอะไรก็ได้ FA Cup ครับนี่ก็ต้องมีทั้งแมนซิตี้เชลซีลิเวอร์พูลแชมเปี้ยนส์ลีกนี่มีเป็น10ทีมเลยที่แม่งดีกว่าแมนยูอ่ะโจทย์มันยากไปสำหรับโซชาหรือเปล่าเอาไม่งั้นเขาก็ไม่คู่ควรกับทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดิถูกป่ะเพราะว่าแมนยูไม่ใช่ทีมที่มาจะมาเล่นแล้วก็โอเคจบฤดูกาลด้วยมือเปล่าหรือแบบคว้าว่าวทุกปีไปถูกป่ะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแล้วอย่างสเปอร์อัตแลนต้าแมนซิตี้3นัด9คะแนนเนี่ยจะรักเขาไหมมันก็ต้องได้อ่ะคือถามว่าจะรักเลยไหมต้องดูว่ารูปเกมเป็นยังไงต้องดูว่าการมันมีการพัฒนาจากเกมก่อนๆมากน้อยแค่ไหนพี่ว่ามันไม่ใช่แค่ชนะไงสุดท้ายมันต้องดูในระยะยาวด้วยว่าชนะแบบไหนและรูปแบบการเล่นจะเป็นอย่างไรคือณตอนนี้แมนยูมันไม่ได้มีรูปแบบการเล่นที่ชัดอ่ะนี่มีคนคอมเมนต์มาบอกว่าพีชี่แสดงว่าสติกเกอร์ต้องอยู่ที่รถอีก20ปี20ปีคนบอกว่าสงสัยพีชี่ต้องเปลี่ยนสติกเกอร์ก่อนแน่ๆคิดว่าปีนี้แมนยูจะจบฤดูกาลแบบไหนพีชี่หนูว่าหนูได้ไปท็อปติดท็อป4คือยังไงก็ต้องดันจนติดท็อปโฟร์แน่ๆแล้วก็ส่วนว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนได้ถึงสักนิดนึงของการลุ้นแชมป์ไหมก็ต้องดูว่าบอร์ดบริหารตัดสินใจเร็วขนาดไหนเพราะว่าถ้ามาดูตารางคะแนนนะตอนนี้มันก็ถามว่าห่างไหมมันก็ห่างนะแต่มันก็ยังไม่ได้ห่างเกินไปที่จะตามสู้แล้วก็ต้องดูด้วยว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยเป็นใครจูนกับทีมได้เร็วขนาดไหนอีกในพรีเมียร์ลีกหนูคิดว่า
โอกาสได้แชมป์อาจจะแอบยากแหละคือคะแนนอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหหลุดขนาดนั้นแต่ว่าถ้าให้เราหวังท็อปที่ติดแบบติดหัวตารางอยู่ตอนนี้ให้เขาพลาดแพ้เยอะๆหนูก็ว่าเขาก็ไม่แพ้ให้เหมือนกันค่ะอ่ะนั่นคือสิ่งที่สองคนมองแมนยูตอนนี้ไอ้ฟุตบอลถ้วยสองรายการพี่วาวต้องดูดวงด้วยนะดูทีมไหนเออเจอใครใช่ไหมรู้ออกไหมอ่ะสมมติอ่ะไอ้ UCL สมมติถ้าผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ก็ต้องดูอีกจบที่1ที่2ไปเจอใครตอนจับสลับแบ่งกลุ่มจับสลับประกบคู่อีกเจอใคร FA Cup ก็เหมือนกันถ้าเกิดจับไปเจอซิตี้จับไปเจอลิเวอร์พูลตั้งแต่เริ่มก็โอ้บายบายจ้าอย่างงี้เลยที่อยากเห็นแมนยูเป็นแบบไหนในหนูอยากให้มีคนรวยมาเทคโอเวอร์สโมสรหนูเบื่อ2พี่น้องแกลเซอร์มากเลยอ่ะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ความฝันลอยๆอยากได้ความแบบเป็นแมนยูกลับมาค่ะอยากให้มันแบบเนี่ยแหละนี่คือทีมใหญ่ที่แบบลุ้นแชมป์ได้อะไรเงี้ยนักเตะเล่นกันด้วยความแบบแมนยูอ่ะเออมันควรจะต้องแบบวิ่งกันแบบสุดฤทธิ์อ่ะอะไรเงี้ยจริงๆนะพี่ว่าบางทีแบบลุ้นแชมป์เราไม่ได้แชมป์นี่ก็อีกเรื่องนึงอ่ะแต่มันต้องเป็นการลุ้นแชมป์อย่างสมศักดิ์ศรีนึกออกปะแต่ทุกวันนี้ศักดิ์ศรีก็ไม่รู้แทบจะเอาปี๊บไปทั้งหัวแล้วเรียกได้ว่าขอบคุณทั้งสองคนมากนะครับวันนี้โอ้สนุกสนานมากๆแล้วก็ฝากสองสาวเผื่อใครที่อยากจะสนใจเรื่องราวของฟุตบอลโดยมุมของผู้หญิงน่ารักน่ารักทั้งสองคนก็ได้เลยครับทั้งในเพจของน้องทั้งสองคนแล้วก็ช่องทางต่างๆที่น้องๆเขาทำงานอยู่นะครับติดตามมาได้วันนี้ขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงๆที่มาพูดคุยกันแล้วถ้ามีโอกาสเดี๋ยวคราวหน้าเพจตุ้มตาข่ายของเราจะเชิญมาคุยกันอีกนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ